น้องครับมาดูวงพี่เล่นเหรอครับเปล่ามันต้องรอพ่อขี้คนตีเหรอครับพี่จะเอาไหมน้องครับพี่ไม่อยากมีเรื่องตีแม่งตีใครมีไม้เหรอไปซะปะงั้นฉันขอยืมสัก 50,000 ได้ปะพอเหรอฉันเนี่ยมีเงินพอแกยืมไหมบ้าบอนักเรียนที่ไหนพกเงินไป 50,000 เป็นแสนนะฮะถ้างั้นพระภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรมั้งพระหนุ่มยังมั้งพระเครื่องมอเตอร์มั้งพระซักผ้าตาลามั้งพระบิณฑบาตยิวมั้งขอตบมุกหน่อยได้ปะไม่ดีมั้งเฮ้ยเจ๊แต่งตัวอะไรเนี่ยนี่เหรอเขาเรียกว่าคอกกาลายจระเข้ตายแล้วอย่างเจ๊เนี่ยเดี๋ยวนี้เจ๊ไม่ได้ตัวใหญ่แบบเมื่อก่อนเจ๊ผอมลงไปได้แค่ไม่ได้หรอกเต็มที่ก็ได้แค่เหี้ยลุงอยากฟังเพลงไหมเจ้าคะเพลงอะไรหรือรับรองว่าคุณลุงจะตื่นแน่นอนข้าร้องนะคะพ่อบอกว่าเอาไปฝากบ้าไม่น่าเลยเหรอกลางหัวอาขับรถสุดยางหัวแหกงแหกโทษนะคะคุณพี่มาทำอะไรเหรอมาทำศัลยกรรมค่ะทั้งหน้าเลยเปล่าคะของงานบังคะหนักใจแทนคุณหมอด้วยนะคะแล้วคุณป้ามาทำอะไรเหรอคะป้าไม่ได้มึงสิคืนเขาริคคนมหาการมาฉายเมื่อคืนบิ๊กซิตี้มาฉายหนังเงียบของชาลีชัปลินพี่ชาวีกอหกจะหนังอะไรก็ช่างเหอะหนังเดียวที่น้องต้องห่วงคือหนังหน้าตัวเองชอลลี่สวัสดีค่ะชื่อนาลานะคะเป็นผู้หญิงแท้นะคะขายเค็มอยู่พี่นาลาเป็นกระเทยไม่ใช่เหรอวันนั้นหนูเห็นจู่พี่นาลาในเวลาพี่จะไปอาทิตย์จะพึ่งพูด promise daddy that I will not have a boyfriend no.นี่วันยังทำอะไรหนูไปตลาดมาปาเออซื้ออะไรมาลูกไม่ได้ซื้อไปหาผู้ชายค่ะมองกระจกเงาเห็นใบหน้าเราเฮ้ยทำไมหน้าเฮียจังวะนี่มึงดูชายรักชายกูไม่เข้าใจจริงผู้หญิงเยอะแยะไม่ครบกูขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ปะทำไมพวกนี้ไม่มองกูบ้าอีดอกกูอิจฉาโสดด้วย내가진짜좋아하는사람이생겨서혼자끙끙앓다가죽어버릴것만같아서얘기를한다눈앞에아른아른거리는살생사랑을했다우리가만나지우지못할추억이됐다볼만한멜로드라마괜찮은결말그거면됐다อยากจะบอกน้องสาวซะเซ่ออย่างพี่นั้นไม่มีใครเป็นเพียงคนธรรมดาไม่มีสตังค์แต่มีสไตล์เพราะว่าอยู่ในยุคที่เศรษฐกิจมันเฮงซวยที่สุดแล้วกูไม่สนว่าใครจะจนหรือใครจะทำอะไรอ่ะฉันหิวหิวได้ไงหิวได้แล้วคุณไม่ไปแล้วเหรอกินอิ่มก็ไป ไม่ต้องไล่ฉันไปอยู่แล้วเออรีบกินรีบไปอ๋อเออสักคนอียังมาเป็นตาสั่งมาเป็นตาหักขนาดมือได้พอมือได้พบก็คือหัวใจสิขาดมันสิพอตายว่าพอกันมือนึงแล้วสั่นใจขาดตายโหลดกูลำคัญ